ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับ2ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับ2เพื่อให้มีความชัดเจนเผยหลักฐานแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงเมื่อวันที่31สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่2พ.ศ. 2566ระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2565เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560ประกอบมาตรา6และมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2564คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไว้ดังนี้ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่2พ.ศ. 2566ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3ให้ยกเลิกความในข้อ83ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2565และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนข้อ83หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรรวมถึงหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ด่วนชนน่านประกาศลาออกตามสัจจะที่ลั่นไว้ตั้งชูศักดิ์รักษาการหัวหน้าเพื่อไทยชนน่านประกาศลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วตามสัจจะตั้งชูศักดิ์รักษาการเมื่อเวลา 16:20 นวันที่30สิงหาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านแถลงลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคและนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคร่วมแถลงนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าประเด็นสำคัญวันนี้เป็นผลสืบเนื่องจากมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคกกบห.ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่เคยเรียนไว้ว่าถ้าตนทำหน้าที่หัวหน้าพรรคในฐานะกรรมการบริหารพรรคพิจารณารับผิดชอบจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยเสร็จเรียบร้อยตนจะมาประกาศบอกสื่อมวลชนไปยังประชาชนเรื่องที่ตนเคยประกาศไว้ว่าจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคตามที่เคยประกาศไว้เมื่อ28เมษายน2566ในเวทีดีเบตหาเสียงกรรมการบริหารพรรคมีมติเห็นชอบมอบให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อเสนอเข้าทำหน้าที่รัฐมนตรีในสัดส่วนของเพื่อไทย17ตำแหน่งบวกกับนายกรัฐมนตรีเป็น18ตำแหน่งภารกิจนั้นสำเร็จแล้วขอเรียนว่าตนขอทำตามที่เคยประกาศไว้เป็นสัจจะที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าถ้ากรรมการบริหารพรรคมีมติตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคพลังประชารัฐพปชรมีมติจับมือกับลุงป้องตนในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมจะลาออกตนขออนุญาตประกาศว่าขอลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยณบัดนี้เหตุผลความจำเป็นจากการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษที่พรรคเพื่อไทยมีความจำเป็นจ
จากกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคส่วนใหญ่เห็นว่าเพื่อไทยต้องตั้งรัฐบาลให้ได้และเมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วและอยู่ในขั้นตอนนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมก็ขอลาออกณบัดนี้ส่วนความรู้สึกเป็นอย่างไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าตนทำงานในตำแหน่งนี้ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจและภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นเพื่อไทยต้องเป็นสถาบันการเมืองซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกและบุคลากรในพรรคอย่างดีโดยเฉพาะช่วงวิกฤตและการหาเสียงเลือกตั้งเราทำงานอย่างเข้มแข็งแม้ผลเลือกตั้งจะไม่เป็นอย่างที่คาดการทำให้เราได้รับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นวาทกรรมที่โจมตีถือเป็นวิกฤตหนึ่งของบ้านเมืองนายประเสริฐกล่าวว่าหลังประชุมกรรมการบริหารพรรคนายแพทย์ชนน่านได้กล่าวลากรรมการบริหารพรรคซึ่งตามข้อบังคับพรรคกรรมการบริหารพรรคที่เหลือทั้งหมดจะหมดสภาพการเป็นกรรมการบริหารพรรคทุกคนหากแต่ยังรักษาการอยู่เว้นแต่หัวหน้าพรรคและที่ประชุมกรรมการบริหารพรรควันนี้มีมติเห็นชอบเลือกนายชูศักดิ์สิรินินในฐานะรองหัวหน้าพรรคมารักษาการหัวหน้าพรรคและการตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ต้องทำภายใน60วันซึ่งจะเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งนี้ยังไม่ได้กำหนดวันเสรีพิสุทธิ์แถลงลาออกส.ส.ปัดน้อยใจอดรัฐมนตรีแซะตั้งรัฐมนตรีติดคุกหน้าตาบ้องแบ๊วเสรีพิสุทธิ์แถลงลาออกส.ส.ปัดน้อยใจอดรัฐมนตรีแซะตั้งรัฐมนตรีติดคุกหน้าตาบ้องแบ๊วสัตว์ก้าวไกลเล่นการเมืองถ้ายกมือให้เพื่อไทยก็จบไปแล้วหลังจากมีกระแสข่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยยื่นลาออกจากการเป็นส.ส.โดยให้มีผลในวันที่1กันยายนลำดับถัดไปของบัญชีรายชื่อคือนายมังกรยนต์ตระกูลผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับ2และเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทยสำหรับความคืบหน้าวันที่30สิงหาคม66ที่พรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แถลงถึงการประกาศลาออกจากตำแหน่งส.ส.ว่าตนเสียสละมามากการเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาหนึ่งเสียงขณะที่ผู้สมัครของพรรคเสรีรวมไทยมีความสามารถอีกหลายคนและจบดีๆแต่คนได้รับเลือกครั้งนี้กลับเป็นคนที่เมาแล้วขับรถชนคนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทตบตีผู้หญิงและมีประวัติจำคุกมาก่อนทำให้ตนที่ไม่ได้ศรัทธากับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จะเข้าไปนั่งดูในสภาทำไมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวอีกว่าตนทำหน้าที่ในสภามา4ปียืนยันไม่เคยไปขอตำแหน่งใครไม่เคยยึดติดเมื่อมาเป็นส.ส.สมัยที่2จึงอยากเสียสละให้คนในพรรคได้ทำงานบ้างโดยทำหนังสือลาออกตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาหลังให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยตอนพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำตนก็ทำเต็มที่ตอนพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำตนก็ทำเต็มที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวยืนยันว่าผู้นำที่ดีที่สุดคือผู้นำที่มีจิตใจเสียสละไม่หวังอะไรทั้งสิ้นเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นก็ได้และตนก็มีจุดยืนตรงนี้แล้วก่อนจะย้ำว่าการลาออกจากส.ส.ครั้งนี้ไม่ได้น้อยใจการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงหน้าตาคณะรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าตนกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรู้จักกันมากว่า55ปีก็ต้องช่วยเขาแต่พอช่วยก็โดนพรรคก้าวไกลบีบไม่ร่วมด้วยก็ต้องไปกับสองลุงเมื่อหันไปเทียบกับคนที่จะเป็นรัฐมนตรีแย่งกันเหมือนหมาแย่งชามข้าวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยากถามว่าพวกนี้ไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงไม่อายข้าราชการบ้างหรือยืนยันส่วนตัวไม่ได้ผิดหวังแต่ตั้งรัฐมนตรีใครบ้างท
ั้งคนที่เคยติดคุกไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์และหน้าตาบ้องแบ๊วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวด้วยว่าพรรคก้าวไกลก็เอาแต่เล่นการเมืองเมื่อตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องให้พรรคเพื่อไทยหากตนเป็นพรรคก้าวไกลก็ต้องสนับสนุนพรรคเพื่อไทยครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนจึงไม่มีเหตุจะไม่ยกมือให้เขาถ้าลงก็จะจัดรัฐบาลง่ายพรรคเพื่อไทยก็คงไม่ไปหาพรรคสองลุงก็มัวแต่เป็นเล่นการเมืองต้องการเอาชนะกัน